เป็นเวลากว่า2ปีแล้วที่รายการ8 Minute History ดำเนินมาหนึ่งในคำถามที่หลายคนสงสัยคือทำไมต้องเป็นเลข8ในช่วงแรกเรามีความเชื่อครับว่าคนยุคปัจจุบันศตวรรษที่21ชอบเสพเนื้อหาที่กระชับเข้าใจง่ายพูดง่ายๆคือ sharp short get to the point นี่เป็นเหตุผลที่เราตั้งใจเล่าประวัติศาสตร์หัวข้อต่างๆภายใน8นาทีแต่อย่างที่ทุกท่านทราบแล้วครับว่าช่วงหลังมานี้เอพิโซดของเราไม่ได้จบภายใน8นาทีอีกต่อไปเพราะการจะทำความเข้าใจแต่ละเรื่องให้ถึงแก่นจำเป็นต้องขยายความลงรายละเอียดเพื่อให้เห็นบริบทรอบด้านสังเกตไหมครับโลโก้ของรายการเราเป็นเลข8นัยยะหนึ่งก็ตรงไปตรงมาคือหมายถึงประวัติศาสตร์8นาทีแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะดูแล้วมันเหมือนรูปนาฬิกาทรายเลยอะเกี่ยวข้องกับการย้อนเวลาไปสู่อดีตหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพลิกเป็นแนวนอนก็ดูเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ที่สะท้อนว่าแต่ละเหตุการณ์เชื่อมโยงกันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและนั่นคือนัยยะของโลโก้ที่ทีมงานของเราช่วยกันดีไซน์ขึ้นมาแน่นอนนะครับว่าไม่มีอะไรผิดอะไรถูกครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจเป็นหัวใจสำคัญของการทำรายการนี้คือการเชื่อมโยงและร้อยเรียงอดีตเข้ากับปัจจุบันเพื่อชี้ให้เห็นว่าทุกอย่างนั้นล้วนมีที่มาที่ไปและส่งผลถึงกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์8นาทีกลับมาแล้วนะครับเรายังไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าเราหายไปประมาณ2เดือนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทีมงานของเรารวมถึงตัวเฮียด้วยเนี่ยเราก็ยุ่งกับ8 Minute History on Stage นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาให้กำลังใจกันไม่ว่าจะเป็นแฟนๆประมาณ 3,000 คนนะครับที่เข้าไปดู8 Minute History on Stage ทั้ง3รอบแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือทุกท่านที่พยายามที่จะจองตั๋วแต่ว่าอาจจะจองไม่ได้เพราะว่าที่นั่งนั้นเต็มไปก่อนยังไงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงรวมถึงแฟนๆหลายคนเลยที่บอกว่าอยากจะเข้าไปชมแต่ด้วยขีดจำกัดบางประการเนี่ยอาจจะไม่สามารถไปดูได้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ทำให้โชว์ในครั้งนั้นลุล่วงไปได้ดีด้วยหลายคนตั้งคำถามก็บอกว่าหายไป2เดือนแบบนี้รายการยังมีอยู่หรือเปล่าตอบได้เลยนะครับว่าเรายังมีอยู่และเราจะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าแรงสนับสนุนทุกท่านนั้นมันเยอะมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะทำให้พวกเรานั้นหยุดทำผลงานดีๆต่อไปเพราะฉะนั้นครับวันนี้เฮียอยากจะใช้เวลาตรงนี้สั้นๆในการที่จะไล่เลียงสั้นๆนะครับว่าเราจะมีตอนอะไรที่เราเตรียมเอาไว้แล้วบ้างนะครับเราเตรียมตัวกันเลยนะครับเดี๋ยวจะมีซีรีส์ปฏิวัติฝรั่งเศสครับบางคนบอกว่าโอ้เรื่องนี้น่าสนใจครับแต่ว่าคนทำเยอะแล้วนะครับสไตล์ของเราประวัติศาสตร์8นาทีคงจะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยที่14กับการครองราช72ปีพระเจ้าหลุยที่15 59ปีซึ่งถือว่าเป็นปฐมบทก่อนพระเจ้าหลุยที่16จากนั้นหลังการปฏิวัติไปแล้วนะครับเราจะพูดว่าทำไมหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสถ้าหากว่าเริ่มต้นจากการทลายคุกบาสติลแค่10ปีเศษๆเท่านั้นที่สุดแล้วฝรั่งเศสกลับไปสู่ระบอบเผด็จการภายใต้จักรวรรดิของจักรพรรดินโปเลียนนะครับติดตามรอฟังได้เลยนะครับนอกเหนือไปจากนี้จำได้ไหมครับว่าก่อนที่เราจะหายกันไปช่วงหนึ่งนะครับเราไล่เลียงถึงประวัติศาสตร์เปรียบเทียบไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์จีนกับโลกตะวันตกก็ตั้งคำถามว่าจริงๆเราอาจจะเคยไล่เลียงไปบ้างสำหรับประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่เราเรียนเป็นพ.ศ.กับประวัติศาสตร์ตะวันตกครับแต่ว่าในครั้งนี้เราจะมาปัดฝุ่นกันใหม่มากันแบบละเอียดเลยนะครับเราจะได้สามารถติดตามประวัติศาสตร์ไทยได้เวลาที่เราเปรียบเทียบกันกับประวัติศาสตร์โลกและรู้ว่าไทม์ไลน์ในช่วงใดปีหมุดหมายที่สำคัญนั้นแต่ละฝ่ายตรงกับส่วนใดของประวัติศาสตร์บ้างนอกจากนี้ครับยังจะมีเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับของนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังก็คือจอห์นเมนาร์ดเคนส์หลายคนบอกว่าฟังแล้วมันเศรษฐกิจไม่นะครับเขาถือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์นะครับค่อนข้างจะหลายช่วงหลายตอนเหมือนกันนะครับตอนนี้ไม่อยากให้พลาดด้วยแล้วจะมีอีกหลายตอนครับที่เราได้มีการสกัดเอานะครับบทเรียนใจความสำคัญที่เราได้พูดนะครับ on stage ไปในช่วงเวลาที่ขึ้นแสดงด้วยแต่ว่าไม่มีเวลามาไล่เลียงเยอะไม่ว่าจะเป็นการล่มสลายลงของจักรวรรดิออตโตมันเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์แล้วก็ยุคแห่ง Enlightenment ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคที่เรายังไม่เคยไล่เลียงกันนะครับมาไล่เลียงกันชัดๆนะครับว่าบุคคลสำคัญในช่วงเวลานั้นซึ่งมีหลากหลายคนนะครับนิโคลัสโคเปนิคุสกาลิเลโอกาลิเลอีเซอร์ไอแซคนิวตันจอห์นล็อกชองชาร์ครุโซเขามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรจนกระทั่งพาโลกของเราทั้งใบนั้นมาสู่โลกในวันนี้ด้วยยังไงติดตามกันให้ได้นะครับซีรีส์ใหม่ๆของประวัติศาสตร์8นาทีกำลังจะเดินหน้าเดินเครื่องเต็มรูปแบบแล้วครับ This is the Standard Podcast
Eye-opening for your ears. 8-Minute History.จริงๆแล้วเรื่องราวที่จะมาไล่เลียงกันในวันนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่ประวัติศาสตร์8นาทีเราได้พูดตั้งแต่ EP แรกเลยนะครับเพราะถือเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนโลกมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งนะครับและเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยนั้นหยิบยกมาพูดมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งเลยนั่นก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้มีจังหวะทำสักทีเลยแต่วันนี้ครับได้เลือกสักทีนะครับในการที่เราจะเอาเรื่องของประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสที่ตกผลึกมากกว่าช่วงก่อนๆ นี่นะครับมาไล่เลียงให้ฟังจากการที่เราทำมาหลายเอพิโซดแล้วเนี่ยบริบทต่างๆทำให้เราสามารถเข้าใจการปฏิวัติฝรั่งเศสได้ละเอียดมากขึ้นและเอพิโซดต่อจากนี้ละครับเราจะพูดคุยถึงเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสถ้าหากว่าเราจะไล่เลียงแล้วเนี่ยคงจะต้องไล่เลียงในฐานะที่เป็นหนึ่งในจิ๊กซอของวิวัฒนาการการเมืองของฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งทรงครองราช72ปีหลุยส์ที่15 59ปีจากนั้นช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสก่อนที่ใช้เวลานะครับเพียงแค่10กว่าปีหลังจากนั้นในการที่ฝรั่งเศสนั้นกลับไปสู่ระบอบเผด็จการภายใต้จักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตครับก่อนที่จะมาไล่เรียงข้อมูลอย่างละเอียดนะครับที่น่าสนใจคืออยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติฝรั่งเศสก่อนนะครับว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นหมายถึงการทลายคุกบาซิลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเกิดหลังจากการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาจากบริเตนแอมไพร์13ปีเกิดขึ้นหลังจากการอสัญญกรรมนะครับของนักคิดทางการเมืองคนสำคัญชาวเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ที่ถือว่าจุดประกายสปาร์คการปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นก็คือการตายของชองชาร์กรุสโซ11ปีเหตุการณ์ซึ่งถือได้ว่าพีคที่สุดของการปฏิวัติฝรั่งเศสคือการประหารพระเจ้าหลุยส์ที่16ประมุขของราชวงศ์บูบองสิ่งนั้นมีได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากการทลายคุกบาสติลนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นหลังจากการทลายคุกบาสติล2ปีครึ่งกล่าวคือมกราคมของปี1792ครับน่าสนใจครับแม้แต่หลังการทลายคุกบาสติลในปี1789แล้วพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่16ยังทรงดำรงตำแหน่งรัฐาธิปัตย์ของฝรั่งเศสสืบต่อมาอีกเกือบ3ปีนะครับก่อนที่ฝรั่งเศสจะสถาปนาสาธารณรัฐที่1ในเดือนกันยายนปี1792และพระนางมารีอองโตเนตนั้นไม่ได้ถูกประหารพร้อมกันนะครับกับหลุยส์ที่16หากแต่พระนางถูกประหารหลังจากนั้นประมาณ9เดือนด้วยกันน่าสนใจยิ่งกว่านั้นครับจากจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศส14กรกฎาคม1789อีกเพียงแค่10ปีกับ4เดือนครับฝรั่งเศสกลับมาปกครองด้วยระบอบเผด็จการโดยนโปเลียนโบนาปาร์ตผู้นำฝรั่งเศสในฐานะกงสุลใหญ่ก่อนที่จะสถาปนาตนเองนั้นเป็นจักรพรรดิในปี1804และนำพาฝรั่งเศสเข้าสู่สงครามโดยที่มีชาวฝรั่งเศสจำนวนมากในหลากหลายชนชั้นยินยอมพร้อมใจสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพของนโปเลียนหรือแม้กระทั่งมีความภาคภูมิใจที่ถูกเกณฑ์เข้าไปสู่กองทัพฝรั่งเศสและรุกรานแผ่นดินยุโรปทั่วทั้งพื้นที่การปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นไม่ได้ดำเนินการเป็นเหมือนเส้นตรงนะครับกล่าวคือจากการทำลายคุกบาสติลสู่การประหารพระเจ้าหลุยนะครับแล้วก็นางพระนางมารีอังโตนัตสู่การสถาปนาสาธารณรัฐที่1ทุกอย่างมันไม่ได้ราบรื่นครับแต่ว่าเต็มไปด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองความผันผวนที่พลิกผันจนกระทั่งต้องบอกว่ารายละเอียดมีความสัมพันธ์จะละเลยไปเสียไม่ได้ครับประวัติศาสตร์8นาทีขอเรียบเรียงประวัติศาสตร์ช่วงนี้ครับโดยเอาช่วงการทลายคุกบาสติลยุคแห่งการปฏิวัตินั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสที่ขอนับย้อนกลับไปตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับที่ยาวนาน72ปีหลุยส์ที่15 59ปียุคแห่งความวุ่นวายหลังจากการเริ่มต้นเหตุการณ์จนกระทั่งไปสิ้นสุดนะครับที่รัฐกงสุลฝรั่งเศสของนโปเลียนหลายท่านจะมีคำถามนะครับแล้วกรอบเวลาที่เล่าถึงนี้เนี่ยถ้าเทียบกันกับประวัติศาสตร์ไทยในยุคตรงไหนนะครับต้องบอกว่าหากว่าเราไล่เรียงตั้งแต่พระเจ้าหลุยส์ที่14เลยซึ่งถือว่าเป็นปฐมบทของทั้งปวงเลยนะครับจะตรงกับยุคของราชวงศ์ปราสาททองของอยุธยาแล้วก็ไปสิ้นสุดนะครับก็คือยุคของนโปเลียนโบนาปาร์ตเนี่ยตรงกับยุคต้นรัตนโกสินทร์นะครับก็คือยุคของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็คือยุคต้นเลยของรัตนโกสินทร์เรามาเริ่มต้นกันนะครับที่บริบทของการปฏิวัติกันก่อนนะครับว่าฝรั่งเศสก่อนหน้านั้นถูกปกครองก็คือภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีความเข้มข้นนะครับราชาที่ปกครองแผ่นดินยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนั่นก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับซึ่งสั่งสมพระราชอำนาจมาตลอด72ปีของพระองค์ระหว่างปี1643ถึง1715
ตรงกับไทยนะครับก็ต้องบอกว่ารัชสมัยที่หลายคนเปรียบเทียบกันง่ายที่สุดก็คือตรงกับรัชสมัยของพระนารายณ์มหาราชที่ปกครองแผ่นดินมา30กว่าปีนี่แหละครับทีนี้ถ้าว่าเรามองย้อนไปในเวลานั้นบริบทของยุโรปจะพบว่าช่วงการครองราชของพระเจ้าหลุยส์ที่14คือกลางศตวรรษที่17และต้นศตวรรษที่18นะครับสำหรับปีแห่งการครองราชของพระองค์คือ1ปีหลังจากการถึงแก่อสัญญากรรมของกาลิเลโอกาลิเลอีถามว่าทำไมต้องไปเปรียบเทียบปีกับกาลิเลโอคำตอบเพราะว่ามันเป็นการบอกว่าช่วงแห่งการครองราชของพระองค์นี้อยู่ในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อครับของปรัชญาความคิดของคนยุโรปที่ยุคนั้นเขาเรียกกันว่ายุคแห่งการปฏิวัติวิทยาศาสตร์หรือว่า scientific revolution ซึ่งตามมาด้วยยุคที่สั่นสะเทือนแนวความคิดของคนยุโรปครับคือยุคแห่งการตื่นรู้หรือว่า the age of enlightenment ซึ่งเป็นยุคที่สังคมยุโรปนั้นเริ่มต้นตั้งคำถามเชิงวิพากษ์วิจารณ์กับสิ่งที่พวกเขานั้นเชื่อกันมาอย่างยาวนานนับพันปีและไม่เคยตั้งคำถามกับศาสนาจักรและสถาบันทางการเมืองมาก่อนหน้านั้นเลยทีนี้ครับการไม่ยอมจำนนกับสิ่งที่ถูกสอนกันมาของศาสนาจักรเช่นการที่ไม่เคยตั้งคำถามนะครับว่าโลกเป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลสู่การที่เริ่มต้นพิสูจน์กันมาว่าศาสนาจักรนั้นคิดผิดท้าทายศาสนาจักรโรมันคาทอลิกผู้ทรงพลังอำนาจที่สุดบนแผ่นดินยุโรปนำไปสู่การตั้งคำถามของนักคิดทางการเมืองตั้งแต่จอห์นล็อกผู้เขียนหนังสือท้าทายแนวความคิดรัฐอันทรงพลังหรือว่าเลวิทันของโทมัสฮอบส์และการตั้งคำถามที่ว่าอะไรคือความชอบธรรมในการปกครองของผู้ปกครองมนุษย์เรานั้นมีสิทธิเสรีภาพกันมาตั้งแต่กำเนิดหรือไม่แนวความคิดเหล่านี้ครับแนวความคิดที่เริ่มต้นสะเทือนสังคมยุโรปก่อตัวขึ้นก่อนหน้าการครองราชของพระเจ้าหลุยส์ที่14เล็กน้อยสิ่งเหล่านี้วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วในรัชสมัยของพระองค์หลายท่านอาจจะบอกว่าเมื่อมีคนตั้งคำถามนะครับซึ่งอาจจะสะเทือนถึงการครองอำนาจของสถาบันกษัตริย์ฝรั่งเศสแล้วทำไมถึงได้ไม่ได้มีแรงสั่นสะเทือนในรัชสมัยของพระองค์หรือพระเจ้าหลุยส์ที่14คำตอบครับเพราะว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14ครับพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือที่เรียกพระองค์เองว่าเลควอโซเลหรือกษัตริย์สุริยาพระองค์ปกครองในการใช้กำปั้นเหล็กครับในการครอบครองอำนาจของพระองค์แทบจะตลอดรัชสมัยอันยาวนาน72ปีของพระองค์ครับต้องบอกแบบนี้ช่วงแรกที่พระองค์นั้นทรงพระเยาว์เนี่ยพระองค์นั้นจะทรงมีผู้สำเร็จราชการแต่หลังจากที่พระองค์นั้นทรงครองราชด้วยพระองค์เองในวัย18ปีจวบจนกระทั่งวันสุดท้ายของพระองค์พระองค์นั้นทรงปกครองประเทศด้วยการใช้กำปั้นเหล็กในรัชสมัยของพระองค์ครับพระองค์ใช้กำปั้นเหล็กในการที่จะขจัดศัตรูทางการเมืองผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์แนวการปกครองของพระองค์ทำให้การวิพากษ์วิจารณ์นั้นไม่เคยปรากฏออกมาสู่สาธารณชนฝรั่งเศสก่อนที่แรงกดดันต่างๆผ่านการวิพากษ์วิจารณ์นั้นจะค่อยๆถูกแสดงตัวในรัชสมัยต่อมาครับก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่15สำหรับพระเจ้าหลุยส์ที่15นี้ถือว่าเป็นเหลนของพระองค์นะครับพูดง่ายก็คือต้องเจาะต่อมา4เจเนอเรชั่นโดยพระเจ้าหลุยส์ที่15นี้ก็ทรงครองราชตั้งแต่อายุ5ขวบด้วยกันนะครับและครองราชยาวนานมาอีก59ปีด้วยกันดังนั้นไม่น่าแปลกใจนะครับที่ความคิดเห็นทางการเมืองของนักคิดทางการเมืองนะครับหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นสายอังกฤษก็คือจอห์นล็อกนักคิดทางการเมืองสายฝรั่งเศสมงเตสคิเออร์วอลแตร์หรือที่มีชื่อจริงว่าฟรองซัวมารีอารูเอและนักคิดทางการเมืองชาวสวิตชองชาร์กรุโซนั้นจะค่อยๆปรากฏอิทธิพลในสังคมฝรั่งเศสในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่15ก่อนที่เราจะเดินหน้าไปรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่15นะครับขอแปะไว้นิด นะครับว่าฝรั่งเศสนั้นเหมือนชาติใหญ่ในยุโรปครับพวกเขามีอาณานิคมที่ใหญ่โตอีกฝั่งหนึ่งของแอตแลนติกกล่าวคือฝรั่งเศสนั้นเป็นหนึ่งในเจ้าอาณานิคมของแผ่นดินใหม่บนทวีปอเมริกาตอนเหนือและแผ่นดินนั้นมีชื่อว่า French Louisiana หรือบางคนเรียกกันว่า Nouvelle France นะครับซึ่งเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยฝรั่งเศสนั้นเริ่มต้นเข้าไปมีอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยโดยเคอร์เนโรเบิร์ตคาวาลิเอร์เซียร์เดลาซาลที่ตั้งต้นนะครับบริเวณนะครับปากแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งก็เป็นมลรัฐนะครับตอนในของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาก็จะมีพื้นที่เนี่ยติดกันกับ13 colonies ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษเล่าตรงนี้ไม่ได้แวะเกินเลยเพราะเดี๋ยวสักครู่นึงครับบทบาทของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสหรัฐอเมริกานั้นมันมีอิทธิพลต่อฝรั่งเศสไม่มากก็น้อยครับทีนี้ครับถามว่าทำไมพื้นที่เมืองขึ้นของฝรั่งเศสในอเมริกาถึงมีชื่อว่าลุยเซียนาคำตอบง่ายๆครับเพราะว่าเป็นการถวายพระเกียรติแก่พระเจ้าหลุยส์ที่14ครับดังนั้นเมืองหลายๆเมืองเลยในสหรัฐอเมริกาก็จะพบว่ามีชื่อที่ฟังแล้วเนี่ยอ่านจริงๆแล้วดูฝรั่งเศสเช่นมิสซูรีก็คือมิสซูรีในภาษาฝรั่งเศสเดอทรัวหรือว่าดีทรอยต์ก
การออกเสียงแบบฝรั่งเศสนี่แหละครับทีนี้ครับในรัชสมัยต่อมาของพระเจ้าหลุยส์ที่15ครับอย่างที่บอกพระองค์เป็นเหลนนะครับของพระเจ้าหลุยส์ที่14ครองราชยาวนาน59ปีเป็นยุคที่แนวความคิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับสังคมฝรั่งเศสระบอบการปกครองของฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มต้นก่อตัวปรากฏการณ์ที่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองรวมตัวกันและถกการเมืองนั้นจะมีอยู่เห็นได้ทั่วไปในปารีสการรวมตัวแบบนี้เขาจะรวมตัวกันในห้องเล็กๆที่เรียกกันว่าซาลงกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของบรรดาผู้นำทางความคิดผู้นำอิทธิพลทางความคิดของฝรั่งเศสในยุคดังกล่าวครับในยุคนั้นต้องบอกว่าแตกต่างจากยุคก่อนที่ว่าแท่นพิมพ์เนี่ยมีเอาไว้เพื่อพิมพ์หนังสือครับในศตวรรษที่17ศตวรรษที่18นี้เนี่ยมีวิวัฒนาการสิ่งพิมพ์รูปแบบใหม่ครับที่ถือได้ว่าเบาเล็กและทันการไม่ได้แค่พิมพ์หนังสือนะครับแต่ว่าเริ่มต้นมีหนังสือพิมพ์และมีจุลสารเผยแพร่แล้วดังนั้นครับการที่บรรดาผู้นำทางความคิดเริ่มต้นเปิดเผยแนวความคิดตัวเองออกมาเริ่มต้นตั้งคำถามต่อระบบการเมืองสิ่งเหล่านี้ครับถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ในหมู่ประชาชนได้รวดเร็วขึ้นแต่ด้วยการใช้กำปั้นเหล็กการใช้อำนาจอย่างเต็มที่ของราชสำนักบูบงทำให้แนวความคิดเหล่านี้บางครั้งมิได้ถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วด้วยวิวัฒนาการสิ่งพิมพ์ที่ล้ำหน้าไปไม่น้อยนะครับเพราะการมีหนังสือพิมพ์และการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองผ่านหนังสือพิมพ์เริ่มต้นอยู่ที่อังกฤษครับซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่ฝรั่งเศสนั้นตามหลังมาทีนี้ครับสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในสังคมฝรั่งเศสเพราะว่านักคิดทางการเมืองที่มีชื่อว่าวอลเตร์ผู้ที่ถูกเนรเทศไปยังอังกฤษด้วยข้อหาทางการเมืองในยุคพระเจ้าหลุยส์ที่15นั้นเดินทางไปลี้ภัยที่อังกฤษและในช่วงเวลานั้นเขาได้สังเกตครับวิธีการในการสื่อสารจุดยืนทางการเมืองการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองของอังกฤษและนำสิ่งเหล่านี้มาเผยแพร่และเล่าสู่กันฟังในฝรั่งเศสครับอิทธิพลของสิ่งพิมพ์ทางการเมืองของนักคิดสายอังกฤษฝรั่งเศสนั้นต้องบอกว่าไม่ได้จำกัดเฉพาะภูมิภาคยุโรปแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันยังถูกตีพิมพ์และส่งไปยังอาณานิคมของบริติชอเมริกาอีกฟากหนึ่งของแอตแลนติกด้วยดังจะพบนะครับว่าผลงานชิ้นสำคัญเลยของมงเตสกิเออร์ที่มีชื่อว่า Spirit แห่งกฎหมายหรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย L'Esprit de Loiถูกตีพิมพ์และถูกเผยแพร่ในกลุ่มผู้นำทางการเมืองของบริติชอเมริกาหรือเมืองขึ้นของอังกฤษในสหรัฐอเมริกาเช่นในมวลหมู่ของจอร์จวอชิงตันโทมัสเจฟเฟอร์สันและสิ่งนี้เองครับกลายมาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ต่อมาเติบโตนำไปสู่การประกาศเอกราชของอเมริกาจากอังกฤษทีนี้ครับด้วยการบริหารการคลังที่ล้มเหลวในยุคพระเจ้าหลุยส์ที่15ครับการทำสงครามหลายครั้งทำให้ผู้คนอดอยากครับคนจึงเริ่มต้นตั้งคำถามกับระบอบเดิมหรือที่เรียกว่าองเซียนเรจิมการปกครองที่มีการรวมศูนย์เข้มข้นการบริหารจัดการภาษีที่ไม่เป็นธรรมต่อชนชั้นกลางหรือหลายคนเรียกว่าชนชั้นกระดุมผีรวมถึงชนชั้นล่างด้วยยิ่งมาเจอกับสภาพอากาศในยุคนั้นที่มีความผันผวนทำให้การเพาะปลูกในฝรั่งเศสย่ำแย่จึงเกิดความเดือดร้อนมหาศาลครับดังนั้นการเผยแพร่ความคิดทางการเมืองในยุคนั้นเริ่มต้นมีเสียงตอบรับมากขึ้นบทบาทของวอลแตร์เริ่มต้นมีอิทธิพลมากขึ้นรวมถึงการเผยแพร่ทางความคิดนะครับของนักคิดทางการเมืองที่มีชื่อว่าชองชาร์ครุโซชองชาร์ครุโซนี่เองนะครับเป็นนักคิดทางการเมืองครับที่ตัวเขามักจะลงชื่อเอาไว้หลังชื่อตัวเองนะครับว่าพลเมืองแห่งเจนีวาต้องบอกแบบนี้ว่าตรงนั้นสำคัญยังไงครับเพราะเจนีวามีรูปแบบการปกครองที่เป็นสาธารณรัฐดังนั้นแนวความคิดทางการเมืองของเขาแตกต่างไปจากสิ่งที่คนฝรั่งเศสคุ้นเคยค่อนข้างมากบทความสำคัญของเขาปรากฏอยู่ในหนังสือหลายเล่มครับเช่นบทสนทนาว่าในเรื่องจุดกำเนิดของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์บทความของเขาที่มีความสำคัญครับเล่มที่1เลยในปี1755ก็คือข้อถกแถลงเกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดและรากฐานความไม่เท่าเทียมกันของมนุษยชาติฉบับที่2ครับหลายคนคุ้นเคยเล่มนี้กันดีเลย Du contrat social ou principe de droit politiqueสัญญาประชาคมและหลักการว่าด้วยสิทธิทางการเมืองซึ่งตีพิมพ์ในปี1762ที่เริ่มต้นครับวางแนวความคิดทางการเมืองฝรั่งเศสด้วยคำว่าสัญญาประชาคมหนึ่งในจุดยืนของหนังสือเล่มนี้ครับรัฐคือผู้ที่มีสิทธิปกครองเพราะประชาชนนั้นยินดีที่จะมอบอำนาจให้และวางอยู่บนรากฐานของสัญญาอำนาจนั้นมีที่มาอย่างชอบธรรมและเล่มที่3ครับมีชื่อว่าคำสารภาพเลคอนเฟสชั่นเขียนขึ้นระหว่างปี1765ถึง1769ครับและพิมพ์ในปี1782ครับหนังสือเล่มนี้ครับมีวลีหนึ่งในภาษาฝรั่งเศสว่า Gil mangeons de la brioche แปลว่าก็ไปกินขนมเค้กสิ
คุ้นๆไหมครับคำนี้ครับคำนี้ถ้าเกิดว่ามีวลีต่อต้นก็คือว่าไม่มีขนมปังก็ไปกินขนมเค้กวลีนี้หลายคนมองนะครับว่าเป็นวลีที่พระนางมารีอังตัวนั้นพูดขึ้นและเป็นการสุมไฟให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสทลายคุกบาสติลในปี1789แต่จริงๆวลีนี้ถูกเขียนขึ้นครับโดยชองชาร์ลรุโซจากหนังสือเล่มนี้ดังนั้นนี่ถ้าว่ามองปีที่รุโซเขียนจบก็คือปี1769ณเวลานั้นพระนางมารีอองตัวนั้นเพิ่งมีอายุ14ปีและยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรียดังนั้นคำกล่าวคำนี้บันลือโลกมากๆที่ถูกมองว่าเป็นคำกล่าวของพระนางมารีอองตัวนั้นจริงๆแล้วเป็นคำกล่าวนะครับที่ปรากฏอยู่ในบทความของรุโซนั่นเองข้อน่าสังเกตนะครับรุโซอย่างที่ได้บอกนะครับตัวเขาเองลงนามในหนังสือและใช้คำว่า Citoyen de Genèveพลเมืองของเจนีวาโดยตลอดมาเพื่อเป็นการย้ำนะครับว่าตัวเขานั้นมีความคิดทางด้านสาธารณรัฐที่เข้มข้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่แนวความคิดนี้ครับจากนักเขียนสวิสถูกส่งผ่านไปยังฝรั่งเศสที่ถือว่าบรรยากาศทางการเมืองคุกรุ่นมากครับรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่15นะครับสิ้นสุดในปี1774นะครับผู้สืบราชสันตติวงศ์ก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่16ซึ่งเป็นหลานของพระองค์ท่านทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองในปีนั้น1774จะพบว่ายุคนี้นะครับถ้ามองไปอีกฝากหนึ่งของแอตแลนติกก็คือฝั่งของอเมริกาเหนือเกิดความยุ่งเหยิงขึ้นครับที่พื้นที่บริติชอเมริกาพูดง่ายๆเมืองขึ้นของอังกฤษที่อยู่ที่อเมริกาที่หลายคนเรียกกันว่า13 colonies นะครับณเวลานั้นครับผู้นำของ13 colonies นำโดยนายพลจอร์จวอชิงตันนั้นเริ่มต้นแข็งข้อต่อจักรวรรดิอังกฤษและต้องการประกาศตัวเป็นเอกราชในฐานะที่นโยบายต่างประเทศหลักของฝรั่งเศสคือการคานดูนกับอังกฤษครับเมื่อกองทัพของจอร์จวอชิงตันและพรรคพวกแข็งข้อต่อราชสำนักที่ลอนดอนมีหรือที่อาณาจักรฝรั่งเศสจะนิ่งเฉยครับราชสำนักปารีสตัดสินใจในการให้การสนับสนุนกองกำลังนะครับของจอร์จวอชิงตันที่มีชื่อว่า Continental Army ในการที่จะให้จอร์จวอชิงตันนั้นมีความเข้มแข็งและประกาศเอกราชจาก British Empireณเวลานั้นครับบุคคลสำคัญของฝรั่งเศสที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือการประกาศเอกราชของอเมริกาได้แก่ Gilbert de Motier และอีกคนหนึ่งครับ Marquis of Lafayette ครับสำหรับบุคคลนี้ขอเรียกต่อไปว่านายพลลาฟายัตนะครับตัวเขาจะมีบทบาทในเรื่องของการเมืองฝรั่งเศสในเวลาต่อมาอีกคนคือชองแบปติสโฮชองเบอร์ท่านนายพลลาฟายัตคนนี้ครับถือว่าเป็นรัฐบุรุษได้รับการยอมรับนะครับจากทั้งฝั่งของฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นมิตรใกล้ชิดของกลุ่มบิดาผู้สร้างสหรัฐอเมริกาจอร์จวอชิงตันโทมัสเจฟเฟอร์สันเบนจามินแฟรงคลินครับแน่นอนว่าการสงครามเองต้องใช้เงินมหาศาลครับและการประกาศเอกราชจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นในปี1776แต่กว่าที่สหรัฐอเมริกาจะได้รับเอกราชพิชิต British Empire สำเร็จใช้เวลาต่อมาอีก7ปีนะครับนั่นก็คือสิ้นสุดในปี1783ราชสำนักบูบองเองใช้เงินมหาศาลกับสงครามในครั้งนี้แน่นอนมันยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานภาพทางการคลังของฝรั่งเศสซึ่งในเวลานั้นฝรั่งเศสถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับและใหญ่กว่า British Empire เนี่ย2เท่าตัวฝรั่งเศสเองเจอปัญหานะครับการเงินไม่พอใช้รวมถึงการใช้จ่ายที่ฟุ้งเฟ้อของราชสำนักปารีสสิ่งเหล่านี้ผนวกกันแล้วครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ที่เริ่มต้นย่ำแย่ก่อนที่จะนำไปสู่ช่วงวิกฤตด้วยนำต่อไปครับในช่วงวิกฤตแบบนี้พระเจ้าหลุยส์ที่16จะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาพลิกฟื้นสถานภาพของตัวเองและฝรั่งเศสอย่างไรและอะไรคือจุดปริแตกที่นำไปสู่การทลายคุกบาสติลและการเปลี่ยนแปลงการปกครองในฝรั่งเศสเดี๋ยวตอนหน้าเรามาติดตามกันครับThe Standard Podcast. Eye-opening for your ears.